ให้คำปรึกษาผมหน่อยสิเราก็รู้ละอ้าววิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ทำรวมกันขึ้นมาสมโภครวมกันขึ้นมาพ่อกับน้องชายคนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันรวมเราก็ต้องเอาวิธีการรวมนี้กล่าวอ้างขึ้นมาว่ามันเป็นโมฆะเมื่อมันเป็นโมฆะลบภายในกล่าวมันก็กลับคืนมาเป็นของใครของพ่อแล้วพี่ชายคนโตจึงมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากลบเลือนภายในกล่าวใช่ไหมเห็นไหมประโยชน์ของการที่เราจะรู้ว่านิติกรรมมันรวมและมันเป็นโมฆะเราได้อะไรได้เราได้อะไรจากนิติกรรมที่มันเป็นโมฆะนั้นที่เราจะเรียนเรื่องของผลของนิติกรรมเป็นโมฆะใครได้อะไรบ้างใครเป็นผู้ที่จะมีส่วนได้เสียทีนี้เรามาดูเรื่องภาคสองภาคสองที่เป็นโมฆะเลยใช่ไหมว่าของภาคสองเป็นเรื่องนิติกรรมธรรมดาเขาไม่ได้เขียนไว้นะคะในตัวบทมีไหมคะว่านิติกรรมธรรมดาจะใช้ เห็นไหมนี่คำว่านิติกรรมธรรมดานิติกรรมธรรมดาเป็นภาษาพูดแต่ภาษาตัวบทเขาเขียนว่าว่าไงคะให้อาจารย์เปิดตาอาจารย์ก็ไม่ดีนั่นแหละไม่ใช่อยากจะเปิดต้องมาใส่แจ้งนะดูสิทำไมอาจารย์ไม่อยากตัวบทใส่เข้ามาการที่บุคคลสองฝ่ายง่วงนอนไม่เลยอาจารย์เห็นแวบแวบอาจารย์รู้ว่าการที่บุคคลสองฝ่ายแสดงเจตนาทางนิติกรรมอันหนึ่งอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมีเจตนาแท้จริงมุ่งที่จะปลุกนิติสัมพันธ์กันเรายกตัวอย่างแรกๆเลยที่จำแม่นเลยเป็นข้อสอบเลยที่อาจารย์ออกข้อสอบปีที่แล้วก็คือในเรื่องของจ้างเป็นทำร้ายร่างกายแล้วกลัวว่าสัญญาจ้างทำร้ายร่างกายไม่สามารถจะบังคับได้เพราะจ้างไว้ 50,000 บาทจึงเอาเงิน 50,000 มาทำเป็นสัญญากู้ยืมนิติกรรมใดแสดงออกคะนิติกรรมใดที่ต้องที่ผูกพันจริงจ้างจ้างเป็นนิติกรรมนิติกรรมใดอำพรางนิติกรรมใดต้องที่แสดงออกมันถึงอำพรางใช่ไหมพอแสดงออกปุ๊บก็เป็นอำพรางที่ไม่แสดงออกถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจความหมายคำว่าการอำพรางนิติกรรมนะนิติกรรมที่แสดงออกมันไปปิดบังตัวจริงไว้ตัวจริงก็คือตัวที่ทำกันจริงตัวที่คู่กรณีก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทีนี้อาจารย์ก็จะถามว่านิติกรรมที่อำพรางแสดงออกนั้นกฎหมายบอกว่าไงคะเป็นทำชอบเลยนะสัญญาผู้ยืมเงินไม่ต้องทำตามแบบหรืออะไรเลยชอบแต่ทำเป็นโมฆะเพราะอะไรคะเห็นไหมการทำสัญญาเงินกู้อีกฉบับหนึ่งเพื่อจะอำพรางสัญญาจ้างทำร้ายร่างกายคนนั้นสัญญาผู้ยืมเงินเนี่ยถ้าปกติทั่วไปถ้าไม่ใช่อำพรางถ้าไม่ใช่อำพรางมันเป็นอะไรนะถ้าไม่ใช่มาตรา155มันสมบูรณ์แต่พอมันมาอยู่ตรงมาตราที่เอาไปอำพรางคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาจ้างนะคะจ้างทำร้ายไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเฉพาะว่าคุณเอามาหลอกต่อกันผู้ยืมเงินเงินนั้นน่ะไม่ใช่สัญญาผู้ยืมเงินนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับเอามาอำพรางนิติกรรมตัวอื่นนั้นมันโดยตัวมันเองมันยาสมบูรณ์แต่พอมันเอาอำพรางปุ๊บมาตรา155ข้อ2ว่ากฎหมายบอกว่ามันเป็นไงคะอาจารย์จะบอกว่า155อาจารย์จะอ่านให้ฟังเขียนไว้ที่อาจารย์จะอ่านให้ฟังเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ว่ามันไม่สมบูรณ์เพราะเขาเขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ155ว่าอย่างนี้นะคะถ้าการแสดงเจตนารวมตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นทำขึ้นเพื่อ
ถูกคำรามไปใช้บังคับมันทำให้เราต้องมาตีความว่านิติการที่ครูทำรวมนะเขาไม่ใช้เมื่อไม่ใช้ก็แสดงว่าครูทำสัญญาผู้ยืมเงินนั้นมีผลไหมไม่เห็นไหมเขาไม่มีผลปุ๊บเขาให้จับเอานิติการที่ถูกอังคารมาใช้เราก็ต้องย้อนกลับไปในข้อสอบนั้นเขาถามว่าอย่างนี้ตัวคนรับจ้างที่จะได้เงินทำสัญญาจ้างทำสัญญารับจ้างเพื่อจะไปตีหัวเขาพอตีหัวเสร็จกลัวจะเรียกเงินค่าจ้าง50,000 บาทไม่ได้ก็เลยบอกไม่ได้อันนั้นฉันรู้กฎหมายฉันขอทำเป็นสัญญาเงินกู้เธอกู้เงินชนะว่าเธอไม่ไว้ใจฉันจะฟ้องเธอตามสัญญาเงินกู้ใช่ไหมสมมติว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนรับจ้างขอจะไปฟ้องตามสัญญาที่ถูกอำนาจได้ไหมสรุปแล้วไม่ได้คำตอบของข้อสอบในข้อนี้ก็คือไอ้ขอไม่สามารถที่จะเรียกเงินไม่ว่าสัญญาเงินกู้หรือเงินค่าจ้าง50,000 บาทไม่ในสอบนิติกรรมนั้นได้สักอย่างเลยเพราะว่านิติกรรมแรกเป็นไงคะที่คุณอำนาจเขาเป็นไงคะกฎหมายบอกว่าไม่ใช้บังคับให้ไปเอานิติกรรมที่ที่ถูกอำนาจใช้เพราะคนที่ถูกเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะเห็นไหมใช่ไม่ได้ทั้งสองผลก็คือคำตอบนั้นก็คืออาจารย์บอกว่าอาจารย์จะออกอีกตัวนี้เหตุที่อาจารย์บอกจะออกอีกตัวนี้อาจารย์บอกว่ามันต้องความสามารถดีทำให้ทุกคนได้รู้นะคะได้รู้ว่าใช้มาตรา155วรรค2กับวรรค1ได้ดีแค่ไหนที่อาจารย์ย้ำเนี่ยเพราะอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องของเราใช้เป็นปุ๊บเราจะโล่งเลยนะคะที่ยากที่สุดนิติกรรมที่ยากที่สุดก็คือนิติกรรมอำนาจถูกไหมถ้าแต่เรียนมาคิดว่ายากไหมเข้ามาซับซ้อนมันมีวรรคสองนี่บอกว่าไม่ใช้บังคับทำให้ทุกคนตีความไม่ได้ว่าไม่มีผลเมื่อไม่มีผลก็ฟ้องได้ไหมนะเห็นไหมแค่นั้นเองถ้าเราจำได้ก็แค่นั้นเอง5ดาวเลยใจเป็นคนพูดจริงไม่โกหกจริงใจที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นที่ทำครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นนิติกรรม
็นนิติกรรมที่แสดงเจตนารวมกันทั้งสองฝ่ายก็คือพ่อกับผู้ชายคนเล็กทำสัญญาซื้อขายที่ดินรวมใครครับรวมนิติกรรมกันให้ลูกชายคนโตเป็นผู้มีส่วนแต่เสียเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่กล่าวอ้างความเป็นโมฆะของหมดนิติกรรมนั้นได้ก็คือเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะไม่รวมลูกชายคนโตเขารวมนิติกรรมอะไรคะรวมนิติกรรมอะไรรวมนิติกรรมการให้โดยเสน่หาเพราะเขากลัวว่าลูกชายคนโตจะรู้และจะเสียใจก็จึงบอกว่าอ๋อไอ้คนเล็กมันเอาเงินมาซื้อพ่อแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงเพราะฉะนั้นพี่ชายคนโตจึงสามารถกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของนิติกรรมที่รวมในเรื่องซื้อขายนั้นได้เห็นไหมคะว่านิติกรรมมันอันตรายค่ะทีนี้พอเขากล่าวอ้างเป็นโมฆะอาจารย์ก็อยากจะถามว่านิติกรรมที่เขาให้โดยเสน่หากับผู้ชายนั้นมันต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมไหมคือสรุปแล้วที่ดินนั้นในเมื่อสัญญาซื้อขายเนี่ยถูกค่ะสัญญาซื้อขายเนี่ยซื้อขายกันแต่จดทะเบียนทำตามแบบนะอันนี้อาจารย์จะต่อให้รายละเอียดไปเพิ่มเติมว่าซื้อขายกันต้องทำอะไรคะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มันถึงจะเป็นสมบูรณ์แต่ตอนนี้มันสมบูรณ์นะเขาไปจดทะเบียนกันเสร็จแต่กฎหมายนะตามมาตรา155ว่า2มันบอกว่านี่การนั้นใช้ได้ไหมมันสมบูรณ์ตามแบบทุกอย่างแต่มันไปเจอข้อยกเว้นในมาตรา155ว่า2ว่านี่การนั้นมันอำพรางนี่การอื่นมันจึงใช้เป็นไงนะใช้ไม่ได้เห็นไหมอย่าหลงทางว่าถ้าจำปัญญาบอกว่าบิดาจึงไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนักสำนักงานที่ดินให้กับลูกชายคนเล็กทำถูกต้องตามแบบแล้วนิติกรรมนั้นมีผลอย่างไรถ้าคนใช้152ทุกคนต้องบอกทำตามแบบและผลนิติกรรมนั้นสมบูรณ์ประคับได้แต่ถ้าทุกคนเอามาตรา155ข้อ2มาใช้ผลเป็นไงคะเพราะข้อที่จริงมันบอกว่าให้ทำการซื้อขายนั้นเป็นการรวมเมื่อมันรวมปุ๊บเอา152มาต่อหรือเอา155ว่า2มาต่อถ้ารวมปุ๊บท่านตัด152ว่า2ออกไปเลยนะคะถ้ารวมปุ๊บต้องเอา155มาต่อเห็นไหมถ้าอาจารย์เขียนรวมอาจารย์เวลาอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ก็จะเขียนว่าแต่บิดาทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำการต้องตามแบบทุกอย่างนิติกรรมและอาจารย์ก็จะจริงไว้ถ้าอาจารย์ถามว่านิติกรรมที่ทำตามแบบต้องนั้นพี่ชายคนโตสามารถที่จะฟ้องร้องของที่ดินแปลงดังกล่าวคือได้ไหมถ้าคนหลงทางไปบอกว่าต้องตามแบบทุกอย่างทุกคนเป็นไงต่อเป็นไงคะจะต้องบอกนิติกรรมนั้นมันสมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วฟ้องคืนได้ไหมไม่ได้แต่จริงๆได้มาสมบูรณ์ไหมคะมาตรา155ข้อ2มันบอกว่าไงคะมันก็ไม่ได้บอกว่าไม่สมบูรณ์นะคะมันก็ไม่ได้บอกว่าไม่สมบูรณ์แต่มันบอกว่าไงนะใช้ไม่ได้ก็คือไม่สามารถจะใช้ได้ที่การนั้นก็เป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะเขาบอกว่าไงนะคะแต่ตรงนี้เป็นโมฆะไม่ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนะมาตรานี้ไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแต่เขาบอกว่าไงนะคะให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับต้องกลับไปดูใหม่นิติกรรมที่พ่อยกที่ดินให้กับไอ้ลูกคนเล็กพ่อใช้บังคับได้ไหมเขาไม่ใช้บังคับได้แต่เขาทำตามแบบไหมถ้าคำถามบอกว่าบิดายกที่ดินให้กับลูกชายแต่อันพามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องซื้อขายเขาบอกว่าถ้ามันมีการซื้อขายกันแล้วนิติกรรมนั้นคือการให้โดยเสน่หาไม่ได้ทำตามแบบก็จริงแต่เรื่องซื้อขายทำตามแบบในที่ดินแบบเดียวกันให้อนุโลมเป็นว่าได้ทำตามแบบแล้ว
ียวกันจำนองไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์แต่ที่ดินถ้าเป็นเรื่องซื้อขายนะแบบของการให้ที่ดินให้อสังหาริมทรัพย์ต้องจดทะเบียนไหมจดซื้อขายจดไหมจดเพราะฉะนั้นพี่ชายขอเอาคืนได้ไหมได้ไหมในเรื่องนี้ได้นะคะในเรื่องสัญญาจ้างทำร้ายร่างกายไม่ได้พ่อกลับไปบังคับในนิติกรรมนั้นเป็นไงคะนิติกรรมนั้นขัดกับกฎหมายแต่ในเรื่องนี้เขาให้เอาไปใช้เอาไปกลับไปใช้นิติกรรมอะไรนะคะกลับไปใช้ในนิติกรรมโอนที่ดินในเรื่องของการให้โดยเสน่หาให้กับลูกชายคนเล็กแต่การให้โดยเสน่หาครั้งนั้นเนี่ยที่ดินมาได้โอนไปโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วแต่โอนไปในลักษณะของการทำนิติกรรมซื้อขายเขาจึงบอกว่าถ้ามันมีการโอนไปนิติกรรมในเรื่องของการให้แล้วไม่ได้ทำตามแบบแต่แบบไม่ได้ทำในเรื่องของไม่มีการโอนไปแล้วจดทะเบียนที่ดินไปแล้วจึงบังคับได้เหตุที่มันมาข้ามได้เพราะว่าตอนนี้บอกว่าไงคะให้กราบปาไปการให้โดยเสน่หาเขาผิดไหมมีอะไรที่ผิดกฎหมายไหมทำตามแบบไหมทำตามแบบเหตุแบบเนี่ยเขาได้มาโอนกันในตอนไหนนะตอนซื้อขายตอนทำนิติกรรมอำพรางเพราะฉะนั้นในกรณีของนิติกรรมอำพรางนั้นบางครั้งผลของการให้นั้นมันก็สมบูรณ์นะถ้ามันได้ทำตามแบบต้องดูอะไรเป็นหลักคะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ดูอะไรเป็นหลักดูนิติกรรมที่ถูกอำพรางเป็นหลักยกตัวอย่างตอนนี้ให้กับซื้อขายซื้อขายบังคับได้ไหมเขาให้กลับไปบังคับในนิติกรรมอะไรในเรื่องการให้การให้ครั้งนี้อาจารย์บอกว่าการให้ครั้งนี้บิดาให้ที่ดินกับบุตรนั้นแบบของเขาก็คือจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้มันถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปโดยอะไรนะคะโดยเรื่องการทำนิติกรรมซื้อขายเขาจึงให้อนุโลมว่าเอาแบบของซื้อขายไปแทนแบบการให้โดยเสน่หาได้เพราะฉะนั้นพี่ชายนิติกรรมการให้โดยเสน่หาของบิดาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะคะให้ท่านจับมีแบบการให้ที่ดินเป็นสัญญาด้วยมีค่ะก็อย่างนี้สมมุติว่าพ่อให้ที่ดินผมเนี่ยพ่อก็ไปแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าจะมาโอนที่ดินให้ลูกเขาก็ถามว่าโอนซื้อขายหรือให้ค่าธรรมเนียมต่างกันนะคะซื้อขายจะค่าธรรมเนียมมากกว่าทีนี้ที่อาจารย์จำซื้อขายกับการให้คือมันเป็นเรื่องนี้การให้นิติกรรมนั้นบิดาสามารถเพิกถอนตอนหลังได้เวลาสมมติว่าผมจะรับที่ดินจากพ่อเนี่ยถ้าผมไม่อุปการะเขาหรือถูกผมว่าการีวันหนึ่งเขามาถอนได้ในเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าผมซื้อผมก็ต้องนั่งทำนิติกรรมซื้อเพราะซื้อจากพ่อปุ๊บพ่อฟ้องมาคืนผมได้ไหมได้แต่ถ้าพ่อให้ผมเนี่ยผมมีบุญคุณเขามีบุญคุณกับผมนะนิติกรรมการให้เป็นเสน่หาผู้ให้ถ้าผู้รับการเนรคุณต่อผู้ให้สามารถฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนได้เขาจึงจะใช้วิธีการอำพรางกันตลอดอย่างเงี้ยอย่างผู้รับเนี่ยไม่เอาดีกว่าขอเป็นการให้เสียขอเป็นการซื้อขายเสียค่าธรรมเนียมมากหน่อยพ่อฟ้องไม่ได้แต่อย่าลืมว่าวันนี้เราเรียนวิธีการอำพรางมาแล้วเราตัดกันนะคะจริงๆเป็นการให้เป็นไงคะโดยเสน่หาแต่อาจารย์ยกเรื่องเดียวนะคะแต่ทำเป็นสัญญาซื้อขายแต่ไม่ได้จ่ายเงินจริงนิติกรรมที่ต้องบังคับผลก็คือนิติกรรมอะไรคะการให้ทีนี้อาจารย์จะบอกได้เลยยกตัวอย่างกอเป็นพ่อยกที่ดินให้กับขอลูกชายตัวเล็กแล้วควรลูกชายคนอื่นจะว่าหรือเจ้าขอมันฉลาดมันเรียนนิติกรรมจากอาจารย์ไปมันก็กลัวพ่อจะเพิกถอนในการข้างหน้าถ้ามันไม่เรียนพ่อมันก็เลยบอกพ่อทำเป็นเรื่องซื้อขายดีกว่าอันไหนพ่อยกที่ดินให้กับลูกชายแต่ลูกชายหมอเรียนนิติกรรมจบแล้วกลัวพ่อจะเพิกถอนคืน
ในภายหลังบอกพ่อทำเป็นเรื่องซื้อขายเดี๋ยวผมออกค่าธรรมเนียมเองอาจารย์จะถามว่านิติกรรมอะไรที่ต้องการถูกความจริงการให้นิติกรรมอันใดที่แก้ของขอร้องให้พ่อแท้งเจตนาที่จะทำรวมขึ้นมาอำพรางนิติกรรมจริงซื้อขายซื้อขายทีนี้ถ้าวันนี้วันนี้คือดีเจ้าขอมันเนรคุณมันไม่เลี้ยงพ่อนะคะมันไม่เลี้ยงพ่อมันก็เดินพ่อเองก็ตายแล้วคุณสายกที่ดินให้แฟนหวังจะให้มันเลี้ยงดูปรากฏขอไม่เลี้ยงปุ๊บพ่อก็เดินมาหานักศึกษาในฐานะที่ท่านจบนิติกรรมสัญญาไปวันนี้ถ้าจบไปวันนี้ปุ๊บแม่นมากเลย155ข้อมาปรึกษาบอกว่าพ่อยกให้มันไปแล้วแต่พ่อทำเป็นซื้อขายจริงๆก็ให้มันแบบไม่เงินสักตัวเลยเพราะฉะนั้นพ่อจะฟ้องคืนมาได้ก่อนในฐานะที่ท่านใช้นิติกรรมอำราเป็นท่านคิดว่าฟ้องคืนได้ไหมใช้เป็นเลยนะคะกฎหมายทั้งสองบอกว่าไม่ให้เอานิติกรรมที่รวมบังคับให้ใช้นิติกรรมที่ถูกอำพรางถ้านิติกรรมตัวนี้มันไปสมบูรณ์ตรงที่ให้เนรคุณฟ้องคืนได้ไหมได้เห็นไหมอย่าไปคิดว่าโอนไปแล้วเสียไปเลยนะคะถ้าวันหนึ่งคุณพ่อมาจ้างเราสักแสนหนึ่งฟ้องที่ดินคืนจากลูกชายคนเล็กที่มันเนรคุณเนี่ยนะคะล้านหนึ่ง10% แสนหนึ่งถ้าเรียนนิติกรรมไม่ใส่ใจไม่จบเป็นไงก็โอ้ลุงมาได้แล้วคือผ่านมาตรา155ไปโดยไม่ใส่ใจถ้าโอนได้เงิน100,000เป็นทนายที่ปรากฏว่าเขาเข้าสนทนาท่านแล้วท่านบอกว่าลุงทำใจได้เลยไม่มีทางได้คือเพราะว่าลุงโอนให้เขาไปเรื่องซื้อขายได้ร้อยสัญญาชอบจดทะเบียนทำตามแบบเรียบร้อยกฎหมายปิดปากคุณไม่ได้เรียน155/2อีลุงนี่ก็เดินออกมาหมดอารมณ์ไปเจอทนายอีกสำนักงานมือหนึ่งได้เกณฑ์นิติกรรมสัญญาไอ้นี่จำ155/2แม่นเป็นไงลุงมีอะไรลุงว่ามาลุงผมจัดการให้ได้อีลุงก็ไปบอกคนอื่นแล้ววันนี้เข้าสำนักงานนี่เนอะมันก็เก่งเห็นไหมนี่อาจารย์ถึงบอกว่าผลของการเรียนนิติธรรมเนี่ยมันช่วยชาวบ้านได้มันสามารถทำให้แก้ปัญหาสังคมได้นิติกรรมการให้โดยเสน่หาทำไมต้องถึงให้เพิกถอนได้เพราะคนหนึ่งมีบุญคุณในอีกคนหนึ่งกฎหมายถ้าเปิดช่องว่างถ้าเนรคุณก็เอาคืนได้ถูกไหมคะแล้วทำไมลูกศิษย์อาจารย์อีกคนหนึ่งหายไปนานอาจารย์ให้ไปทำอะไรนะไม่นิติกรรมโมฆะที่เป็นโมฆะอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นอันสุดท้ายละอีกอันหนึ่งเองของนี้มันเลื่อนไม่ได้มาตราอะไรครับมาตราอะไรเอ่ยอีกอันเป็นโมฆะจำของโมฆะเนี่ยฮะ156จบ156นี่ก็จบโมฆะแล้วนะคะเรียนจบโมฆะแล้วก็สบายแล้วเนี่ยที่ใครนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์รู้เลยว่าไม่ออกหนีไปจากตรงไหนหรอกแต่อาทิตย์แล้วก็สอบอาทิตย์แล้วก็สอบออกข้อนะบอกทุกอาทิตย์เลยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่อาจารย์ก็จะลดให้168 306ใครลดไปบ้างไม่บอกเพื่อนเลยนะตลาดถ้าเพื่อนไม่เห็นมาเฮ้ยหาจริงกับเพื่อนบ้างสิเฮ้ยอาจารย์บอกว่าอยากได้มันเรียนข้าวมื้อนึงถูกป่ะมันต้องมีอะไรกันบ้างใครไม่ได้มาก็เตรียมตังเรียนข้าวเพื่อนนิติกรรมที่เป็นโมฆะนิติกรรมที่เป็นโมฆะมาตราสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรเอ่ยสำคัญผิดสำคัญผิด
ิดมีอยู่สองอย่างนะคะอันหนึ่งเป็นโมคิยะอันหนึ่งเป็นโมฆะที่เป็นโมคิยะในเรื่องของที่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ที่เป็นโมฆะก็แสดงว่าสำคัญผิดในเรื่องที่มันต้องจำอย่างเดียวนะวิธีการใดที่เขากฎหมายกำหนดว่ามันเป็นโมฆะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เขาเรียกอะไรมันเสียหายมากๆอะค่ะเรามีความว่าสำคัญผิดในPowerpointนิดนึงนะคะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดคือการเข้าใจหรือเชื่อโดยไม่ตรงต่อความจริงซึ่งอาจเป็นความสำคัญผิดในข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายก็ได้ความสำคัญผิดต้องเป็นข้อที่มีอยู่ในขณะแสดงเจตนาการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดทุกแสดงเจตนามีเจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธ์แต่รูปเรื่องผิดไปจากเจตนาอันแท้จริงก็มันเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นแหละใช่ไหมคะถ้าเข้าใจถูกต้องนิติการนั้นไม่เป็นสำคัญผิดแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของสำคัญผิดในเรื่องอะไรบ้างดูนะคะสาระสำคัญของนิติกรรมคำว่าสาระสำคัญของนิติกรรมเป็นภาษากฎหมายแต่อาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ยกตัวอย่างว่าสาระสำคัญของนิติกรรมนิติกรรมก็คือเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสัญญาเงินกู้สาระสำคัญของสัญญาเงินกู้คืออะไรคะสาระสำคัญของสัญญาเงินกู้ก็คือสัญญาเงินกู้ที่มันผิดไปเลยสาระเช่นอาจารย์จะทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้สมมติว่าเพื่อนอาจารย์ไปกู้เงินมาอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้เขาก็เอกสารให้อาจารย์เซ็นเราก็คุยกันแล้วบอกว่าอาจารย์ขอค้ำนะปรากฏเขาเอาเอกสารมาให้เซ็นน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้อ่านข้อสำคัญผิดว่าเขาเอาสัญญาค้ำประกันให้อาจารย์เซ็นปรากฏสัญญาที่อาจารย์เซ็นไปเป็นสัญญาเงินกู้แต่อาจารย์จะค้ำนี่คือสาระสำคัญของนิติกรรมมันเปลี่ยนคนละเรื่องไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์เพียงแค่ชั้นขอเป็นลูกหนี้ชั้นสองก็คือขอเป็นลูกหนี้แค่ค้ำประกันแต่ปรากฏเขาให้เป็นผู้กู้ร่วมต่างกันถ้าเป็นผู้กู้ร่วมนี่เป็นลูกหนี้ชั้นหนึ่งก็คือคุณต้องรับผิดก่อนแล้วค่อยได้เบี้ยจากผู้ค้ำประกันแต่ในฐานะเป็นลูกหนี้ค้ำประกันสามารถได้เบี้ยจากผู้กู้ได้เห็นไหมแต่ผู้กู้ถ้าเป็นผู้กู้ปุ๊บไล่เบี้ยใครไม่ได้เรายังมีเขาเรียกว่ามีการันตีจากไล่เบี้ยได้ด้วยเพราะฉะนั้นสาระสำคัญอย่างเช่นผิดลูกไปเลยผิดเรื่องไปเลยอันนี้คือสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา156นะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือสาระสำคัญในเรื่องของตัวทรัพย์อาจารย์ต้องการซื้อรถเบนซ์แต่ขายรถโตโยต้าให้อาจารย์ผิดไหมคะผิดรูปไปเลยคือคนเลือกเลยก็ซื้อเบนซ์ราคาล้านโตโยต้า500,000แต่จ่ายล้านทำไมถึงนิติกรรมนะเขาบอกว่ามันเป็นโมฆะเราคิดมันเสียหายมากเลยอยากขับเบนซ์จ่ายเงินราคาเบนซ์แต่ได้ขับโอ้ถ้าจะนับผิดกรรมก็นับผิดอันนั้นอาจารย์ได้ประโยชน์อาจารย์จะเงียบเลยแต่คนที่จะยกผลประโยชน์แห่งนิติกรรมที่เป็นโมฆะไปใครให้คนขายเลขาธิการถูกไหมคนที่จะเสียผลประโยชน์จะเป็นคนแสวงจะเป็นคนกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของนิติกรรมอาจารย์ไม่อ้างอยู่แล้วถ้าอาจารย์ตกลงจะซื้อเบนซ์นี่นะคะเลขาธิการมาโอ้โหแบบมันก็ยังพอๆกันใช่ไหมเหมือนสปอร์ตกว่าเลยซ้ำคือคนที่จะกล่าวอ้างได้คือคนที่เสียผลประโยชน์นะคะผิดในเรื่องอะไรคะสาระสำคัญที่ผิดไม่จำให้อาจารย์เลยนะนิติกรรมมันเป็นโมฆะแล้วมันบอกว่าไงนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญในนิติกรรมเป็นโมฆะสิ่งความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามว่าหนึ่งนั้นได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมลักษณะของนิติกรรมเช่นที่อาจารย์บอกว่าจากสัญญาเงินค้ำประกันเป็นสัญญาเงินกู้ความสำคัญผิดในตัวบุคคลแต่งงานผิดคนอันเดียวนั้นที่เป็นอะไรโมฆะใช่จำแม่นดีแต่งงานผิดคนนี่อย่าไปบอกนะนอนหรือเข้าไปแล้วขอกล่าวอ้างนิติ
คนอย่างเงี้ยถูกไหมเขาบอกว่าให้มันเป็นโมหิยะก็คือเป็นโมหิยะใช่ไหมใช่โมหิยะมีสองอย่างให้โอกาสติดใจก็อยู่ต่อไม่ติดใจก็บอกลาเห็นไหมจำไหมล่ะโมหิยะจำเรื่องอื่นไม่ได้จำเรื่องนี้สรุปที่สุดก็คือเรื่องของสำคัญผิดในเรื่องของการสมรสนะคะออกไปไหนแล้วเนี่ยสำคัญผิดในตัวบุคคลไม่เป็นโมคะแต่สำคัญผิดในตัวบุคคลอย่างเช่นกรณีอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าสมมติอาจารย์เป็นคนรักหมาหมาอาจารย์เกิดลูกมา 4-5 ตัวเห็นกอกับตัวเจ้ากอมารักหมาอาจารย์ก็บอกว่าอยากได้ไหมเห็นจะขายหมาให้ปรากฏว่าวันนี้คืนนี้ไอ้ขอมาจากไหนไม่รู้รู้ว่าบ้านนี้ขายหมาก็เข้ามาในบ้านมาขอซื้อหมาอาจารย์อยู่บนบ้านอาจารย์ก็เลยตกลงให้คนอุ้มหมาส่งให้แม่รักหนึ่งวันหนึ่งพออาจารย์รู้ว่าไอ้คนที่ขายไม่ใช่กอแต่เป็นไอ้ขอไอ้ขอนี่มันไม่ได้รักหมาอาจารย์ไม่ให้มันหรอกเพราะมันไม่รักหมาอาจารย์ก็มาปรึกษาท่านในฐานะเป็นนักศึกษาว่านิติกรรมนั้นมันสำคัญผิดในเรื่องของตัวบุคคลนั้นอาจารย์จะกล่าวอ้างให้มันเป็นโมฆะได้ไหมได้เพราะว่ามาตรา156เขาบอกว่านิติกรรมที่สำคัญผิดในสาระสำคัญในตัวบุคคลนั้นเป็นครับเป็นโมฆะเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสำคัญผิดคนจริงๆมันคนมันก็สำคัญนะคนนึงรักหมาคนนึงไม่รักหมาอีกคนไหนจะซื้อไปเพราะว่าแฟนชอบอะไรเงี้ยซื้อไปอย่างนั้นอ่ะเอาเลิกกับแฟนทิ้งหมาเลยทีนี้เห็นไหมการที่จะรู้ว่าใครจะรักหมาหรือไม่รักหมาคนขายหมาก็จะต้องนึกถึงคนทำไมทุกคนสำคัญในเรื่องของการขายลูกสุนัขให้เพราะเรารู้ว่าต้องคนรักหมาเท่านั้นใช่ไหมคะสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมก็เรื่องไข่ลูกผิดชื่อลูกผิดขนาดจบไหมคะจบในเรื่องที่เป็นโมฆะละหมดแล้วนะอาจารย์เรียนอาจารย์สอนโมงกี่โมงอ่ะไปโมงครึ่งได้ชั่วโมงแล้วนะเบรกไหมอะไรนะเราเบรกแป๊บนึงได้ไหมอาจารย์จะบอกอาจารย์ตื่นตีห้ารอคนมารับไปดูที่ปรากฏว่าที่ตื่นตีห้าก็มาอ่านหนังสือรอปรากฏว่าเขามารับ7 โมงอาจารย์หลับเลยพอเขามาถึงปุ๊บเขาโทรศัพท์มาจะบอกวันนี้น้ำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ไปดูที่ใกล้ใกล้ที่นี้นะมันก็เหนื่อยนะคะมันก็เหนื่อยแล้วก็คุยกันมาตลอดแล้วปรากฏว่าเขาเติมยาลดข้างหลังมันแข็งเด้งอย่างนี้รถแคมรี่นี่แคมรี่อะไรอยากจะรถที่ไหนปรากฏเจ้าของเขาก็ไปหาปั๊มแถวนี้มันก็ไม่มีใช่ไหมคะมีอยู่ปั๊มหนึ่งที่ป่าปูนะใครอยู่นี้เนี่ยมีปั๊มหนึ่งที่ป่าปูเขาก็เลี้ยวรถไปเพื่อจะไปเอายางลมมันออกเพราะมันเด้งจริงจนเมารถอ่ะเมารถจะอ้วกอ่ะปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเติมน้ำมันคันหนึ่งเพื่อจะไปขอเติมเสร็จนิติกรรมสมบูรณ์หรือไม่ก็สองคันอีกถ้าเขาจะมีที่อะไรนะเกวัดลมเกที่เติมลมนั่นแหละปรากฏเขาบอกที่เติมลมนั้นมีแต่เกวัดไม่มีอาจารย์ก็เด้งก็เด้งจนกลับถึงบ้านเลยคือก็ไม่ได้เกลียดแต่เจ้าของรถที่เข้าไปดูนะคะก็เป็นผู้ชายแต่เขาด้วยความที่เรานึกถึงว่าเขาอยากจะช่วยเราไม่ให้เราเมารถอ่ะเขาเลยไปปล่อยลมยาที่ปล่อยสองข้างข้างที่ไม่เข้ากันเริ่มเรื่องอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันหนักกว่าเดิมมากเขาพยายามปล่อยไงปล่อยไม่เยอะก็กลัวมันจะหมดใช่ไหมก็ปล่อยเสร็จเรารู้สึกมันไม่เข้ากันยางหนอนแข็งไม่เข้ากันเดี๋ยวเราไปกินน้ำ